หลังจากที่รัฐบาลออกมาชี้แจงถึงปฏิทินการทำงานของรัฐบาลในการเตรียมการเข้าสู่การเลือกตั้งหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกส.ส.มีผลบังคับใช้ในวันที่11ธันวาคมนี้และมีการกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์2562ซึ่งทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงพรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่ต่างก็ต้องออกมาแข่งขันกันหาเสียงส่งผลถึงความคาดหวังของประชาชนกับทางเลือกที่มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะจากการที่มีทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครพบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากได้พรรคการเมืองใหม่และอยากได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีแนวคิดดีๆเข้ามาพัฒนาประเทศเพราะเบื่อกับพรรคการเมืองเก่าที่ทำการเมืองแบบเดิมๆและจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยสิ่งแรกที่ประชาชนอยากให้บุคคลที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีทำหรือเร่งแก้ปัญหานั่นคือด้านเศรษฐกิจทั้งการปรับราคาสินค้าและการกระจายรายได้ให้ประชาชนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นให้พรรคใหม่ก็ได้แต่ขอให้แบบให้เขามาทำงานให้ดีคือช่วยประชาชนทุกท่านนะคะนายกเอาอยากได้คนรุ่นใหม่จะได้มาช่วยพัฒนาประเทศให้มันดีกว่าเก่าขึ้นนะคะก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเราขอให้มันแก้ไขให้มันดีขึ้นคนจนเราจะได้สบายขึ้นหน่อยตอนนี้มันคนจนมันก็แย่ก็ตอนนี้ยังไม่มีหรอกแต่ก็จะดูว่าพรรคตัวคนไหนที่เราอยากได้คนใหม่ๆมากกว่าคนเก่าไม่อยากได้ละได้เดี๋ยวก็มาทะเลาะกันอีกเพราะว่าคนเอาคนรุ่นใหม่เราดีกว่าให้เขาขึ้นมาพัฒนาบ้านเมืองให้เราดีขึ้นหน่อยในขณะที่ประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่คาดหวังการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ยังคงอยากได้พรรคการเมืองเก่าและอดีตนายกรัฐมนตรีเข้ามาบริหารเพราะจะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นผมอยากให้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายถือว่าเมื่อก่อนมันไม่มีแบบว่าบางยุคคือว่าเขาให้หยุดวันนี้แต่มานี่คือว่าเขาจะไม่ให้มีพ่อค้าแม่ค้าเลยแล้วเราเคยขายอยู่ประจำเงี้ยมันก็ลำบากก็คือไม่คือเอาพรรคเก่าอะแต่ให้เป็นคนใหม่ต้องการนั้นน่ะลองรุ่นใหม่ๆดูอะโหผมว่าหลายอย่างเลยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจน่ะถามว่าตอนเนี้ยแย่มากเลยเศรษฐกิจทุกที่อะแย่มากเลยอะจะกินแก่อยู่แล้วมันต่างกับสมัยก่อนเลยต่างกันเยอะเลยอ่ะขณะที่โพชื่อดังอย่างนิด้าโพได้มีการสำรวจประชาชนครั้งล่าสุดโดยมีผลสำรวจออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือประชาชนอยากได้พรรคการเมืองใหม่และนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพราะเชื่อว่ามีแนวคิดใหม่ๆนโยบายใหม่ๆเข้ามาบริหารประเทศค่ะและประชาชนบางส่วนก็ยังคงเลือกพรรคเดิมและอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะเชื่อในความสามารถว่าจะพัฒนาประเทศได้มากกว่าค่ะสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ